อ๊อดยืนทำไมเข้ามาดิเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วช่างอ๊อดอีกแล้วอู่ที่ใกล้เทที่สุดอันเนี้ยวันเนี้ยเราพามาดูรถรุ่นอะไรเอ่ยลีดฮอนด้าลีดไล่ข้างเป็นรถไหนรถแม่บ้านก็รถทรงซิ่งๆหน่อยพี่แม่บ้านซิ่งๆหน่อยแม่บ้านซิ่งๆหน่อยกี่ซีซี125และตอนเนี้ยที่เขาว่าไอ้125ซีซีรถแม่บ้านเนี่ยความเร็วที่เราเห็นกันอะความเป็นจริงเลยมันวิ่งความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้ก็190บวกแล้วพี่วิ่งก็พอกับ X Max อ่ะปู่ตัวเองจะไปแตะระดับกันมั้ยได้ได้แน่นอนไม่เกินไม่เกินเดือนนี้ขอสเต็ปใหม่อ่ะที่จะทำก็70บวก70บวกพี่4วาล์วได้ลง70เลยเหรอใช่ครับได้ชัก99มิลประมาณก็เยอะสุดแล้วเยอะกว่านี้ผมไม่ไหวแล้วเยอะกว่านี้แล้วมันก็ได้พี่ยอดถามจริงโรค70นี่มันเท่าไหร่แต่สรีระบอดี้มันเล็กอ่ะมันไม่อันตรายมันอันตรายอยู่แล้วพี่แต่เราไม่ได้วิ่งไกลมากไม่เหมือนแบบรถพวกนั้นที่วิ่งแบบ 4-5 โลเราแข่งด้วยระยะแข่งด้วยระยะขอสเต็ปคร่าวๆเอาความคิดกับความที่มันน่าจะได้ที่มันเราคาดว่าตัวเองเราหวังไว้ใช่ครับก็76ชัก9 76ชัก9ครับ CC ก็จะอยู่ที่200กลางๆเกินกว่านั้นครับแต่300แล้วพี่โอ้แล้วไอ้สเต็ปเนี้ยจะเหนียวปะเหนียวไหมอ่ะพี่มันก็ถ้าพูดว่าขับเล่นมันก็ไม่เวิร์คนะก็คือโอเพ่นแหละพี่แล้วกะไว้สักกี่ม้าเวลาเราจูนขึ้นเอโน่ผมว่ามันก็ต้องมี40นะพี่40 45น่าจะอยู่ประมาณนี้ต้อง40ขึ้นไปนะแล้วมันก็อยู่ที่ว่าทอร์คเรามันยังไงพอรถสั้นมันก็แรงม้าก็ต้องประมาณ40มันช่วยไงไกลการไล่รถบนไดโน่กับมันก็ไม่เสี่ยงอะพี่เวลาไปวิ่งเงี้ยมันมีแรงลมมันมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมแต่ไดโน่มันไม่มีอะไรเลยมันก็ง่ายเลยมันก็มีตัวเลขบอกมันก็ชัวร์ว่าลีดคุณเริ่มสเต็ปเล็กๆอะมีอะไรบ้างเคยทำเป็นไหมถามจริงนอกจากไอ้ใหญ่ๆที่บ้าพลังเนี่ยไล่ข้างไม่ได้แข่งหรอแข่งครับแข่งโอ้ไล่ข้างถึงได้ไล่ข้างผมก็ได้หลายทั่วนะก็คือผมติดหนึ่งในสี่ตลอดทุกสนามนะไม่ใช่ไม่ติดนะแต่คือว่าที่หนึ่งตอนนี้ยังอยู่ยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวรอรู้ไหมว่าตัวเองขาดอะไรก็พอจะรู้นะพี่แต่มันก็ยังหาไม่เจอมันไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายผมบอกเลยว่าไม่ง่ายไอ้รถเนี่ยเจอหัวๆกันแล้วไม่ง่ายไอ้รถแข่งเนี่ยห่างกัน2จุดหลังเนี่ยมันทำยากไหมจุดเดียวก็หาไม่ได้จุดเดียวห่างกันแค่อย่างสมมตินะวิ่งอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าจะเป็น400เมตรก็วิ่งอยู่มา17หน่อยๆสเต็ปไล่ข้างเราทำได้ได้ตัวเลขมีครับค่าอยู่ประมาณ1,000กว่าบาท1,000กว่าบาทชามใหม่เลยคือไม่ต้องเอาชามเดิมมาทำด้วยหรือรวมจริงรถพวกนี้ชามเดิมมาทำเหมาะกว่าเพราะว่าชามหนึ่งเนี่ยเบิกแพงด้วยชามรุ่นนี้ถ้าทำเปลี่ยนชามเลยก็พันกว่าแต่เอาชามเดิมมาทำได้ไม่ถึงพันก็ประมาณนั้นชามหายากมันเหมือนกับชามตัวอื่นมั้ยเนี่ยนี่ไม่ชามมันนะใช่เป็นชาม PCX หาง่ายกว่าเบิกง่ายกว่าใช่เพราะมันมีถูกกว่าด้วยบางผมมีสายรายงานมาว่าถ้ายกชุดข้าง PCX ใส่หมดเลยแม่งแรงผมไล่ผมก็ไม่เจอนะผมก็ไม่แรงว่าชุดทุกข้างมันไม่ได้ของเดิมดีสุดใช่ข้างมันเร็วกว่าบางคนเนาะแต่มันแล้วแต่บางคนตอนนี้อะไรขาดบ้างสำหรับรีที่เราหายากถ้าสำหรับบีดผมว่าก็ตอนนี้แข็งมันก็ไม่ได้ยากนะใส่พานท้ายก็จะยากหน่อยใส่พานทำไมมันแตกต่างกับรุ่นอื่นไงมันใส่กับ PCX ไม่ได้พี่มันใส่กับรุ่น PCX ไม่ได้นอกจากแข็งนอกจากใส่พานนอกจากก้านแล้วมีอะไรที่จะขาดเริ่มขาดแล้วก็ฝาสูบเพราะใช้กันเยอะคิดว่าเราจะสู้คู่แข่งในต่างแดนได้ไหมได้มันต้องได้เลยพี่มันกำเนิดจาก PCX มันใกล้เคียง PCX แล้วถ้าสมมติเขาเอาชุดพี่แล้วไปก๊อปปี้ทำได้ไหมทำได้พี่มันก็ทำได้แหละมันแต่มันก็มันก็มีรายละเอียดประกอบรวมๆมันเยอะอะมันมีรายละเอียดมันไม่ได้อย่างแค่ช่างแค่มันเยอะอะพี่ถ้าสมมติมีเครื่อง CNC หรือเครื่องวัดที่ต้องสแกน CNC ได้ยังไงใกล้เคียงได้แค่ใกล้เคียงบอกให้นิดนึงเครื่องเหมือนประกอบง่ายการไขปอนมีผลไหมมีผลมีผลเพราะว่ารถนี้เป็นนกรถมอยเขาเรียกว่ารถมีน้ำรถมีน้ำก็คือถ้าเราพูดถึงเมื่อก่อนช่างโมไซหรือร้านซ่อมโมไซทั่วไปไม่เคยใช้ครับทำไมช่างสมัยนี้ถึงต้องใช้ประแจปอนใช่เพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆมันรายละเอียดมันเยอะกว่าพี่อันนี้เขาเรียกว่าประแจปอนใช่ครับเอาไว้ทำเอาไว้ขันฝาสูบขันอะไรที่มันต้องใช้รายละเอียดถ้าเป็นสมัยก่อนกูจับแหวนเบอร์2อ่ะแม่งอัดแน่นก็แน่นแต่เกิดจากอะไรพอเราเสริมประเกนตีเสื้อไปที่เป็นกระดาษใช่ครับมวลจะขายฝั่งเนี้ยแม่งโคตรตึงเลยไม่เท่ากันปอกเอียงฝาเอียงใช่ครับผลเสียมันเยอะถึงต้องมีทำไมศูนย์มาตรฐานหรือร้านที่มาตรฐานมักใช้ประแจปอนน้ำฝาสูบน็อตจานไฟ
ไถเท่ากันมั้ยไม่เท่าพี่โอ้ยแต่ละอย่างไม่เท่ากันเลยมันอยู่ที่รายละเอียดของน็อตแล้วก็ตัวน็อตเบอร์อะไรใช่ครับน็อตแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันด้วยฝาสูบที่กี่ปอนด์ก็10หน่อยๆแล้วแต่สเต็ปรถทีเดียว10ปอนด์ทีเดียวหรือวอร์มก็ต้องวอร์มอย่างรถแข่งนะถ้ารถแข่งนะผมขายผมก็ต้องวอร์มแล้วผมก็ต้องมาขายใหม่แต่ถ้ารถลูกค้าก็คำว่าวอร์มคืออะไรน้องๆไม่รู้คือวอร์มน็อตเราจะไม่หวดที่10โดยตรงอาจจะหวดด้วย8 4ตัวแล้วก็ทิ้งไว้คือการวอร์มแล้วรอบ2รอบ3ค่อยมาหวดอัดปอนประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราอัดปอนน็อตเกิดความเครียดความร้อนอาจจะตึงอาจจะยืดอาจจะขาดได้นี่ช่างออสเราลีดช่างออสทำครับแข่งรุ่นอะไรบ้างก็ผมมีรุ่นไล่ข้างครับผมแล้วก็60ชักเดิมครับ3ก็คือตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้พี่ใช่คือเวทสุดฮิตใช้งานสุดฮิตใช่63เอาเนี่ย63ชัก3ใช้งบ63ชัก3ถ้ารถไม่มีอะไรเลยเริ่มใหม่หมดเลยนะพี่ก็ประมาณ 20,000 กว่า 20,000 กว่า 30,000 เริ่มใหม่ตั้งแต่ท่อทุกอย่างหัวจุดเท้าอ่ะคือทำให้หมดเลยก็คือซื้อรถศูนย์มาลงเลยใช่ครับกี่วันเสร็จก็3วันอุ้ยเร็วจังเพราะว่าบางอย่างผมมีของอยู่แล้วพวกสเต็ปพวกนี้สเต็ปพื้นๆเนี่ยเราจะมีอะไรไว้รองรับอยู่แล้วในส่วนของถ้าอยากพิเรนมากกว่านั้นทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมได้แต่ใช้เวลาใช่ครับใช้เวลาคุยกันทุกเรื่องนั้นเนี่ยลีดรถสกูตเตอร์ PCX ทำอยู่ไหมทำอยู่ครับก็งานสวิตยังมีมีตลอดครับ Xmax Xmax ทำอยู่ Forza มีครับทำ Xmax Forza ก็มีทุกการันตีมีโหเยอะเลยอ่ะพอมีชื่อเสียงพอมีเลยล่ะในวงการของ300 350ครับใช่ติดโพเดียมติดโพเดียมผมติดตลอดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วสนามต่อไปอยากเอารีดรุ่นไหนไปแข่งก็อยากจะเอาไล่ข้างไปไล่ข้างแล้วก็แกนแล้วคิดยังไงกับรีดทุกวันนี้ที่มันเป็นโอเพนเปิดแล้วอะคืออยากจะวิ่งในระยะที่มันจำกัดด้วยไหมก็อยากจะวิ่งในระยะที่มันจำกัดมากกว่าพี่นะก็วอนผู้จัดการแข่งขันอยากให้มีประจุอ่ะคือรู้ไปเลยรุ่นโอเพ่นรู้ไปเลยไหนๆก็เทสขนาดนี้แล้วแล้วก็มีรถเริ่มต้นแล้วแล้วก็มีรถเต็มที่ไปเลยคือเมื่อก่อนอ่ะคำว่าเทสลีดอ่ะจะไม่มีการจอดออกไหลแล้วเปิดทุกวันนี้การเทสปัจจุบันจอดออกแล้วครับพอรถทำเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นก็เข้าสู่รูปแบบการจอดออกแล้วก็เข้าสนามเพิ่มมีไฟประมาณนั้นปลอดภัยดีกว่าแล้วรู้ด้วยใครเป็นใครอ๋อนี่นี่ผมว่ามันพูดอย่างนี้แปลกๆเหมือนมันจะรอประกาศสัปดาห์ตอนชิงไฟอย่างเงี้ยสุดท้ายฝากแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะโมยไฟรถเกียร์รับทำไหมรับทำครับแต่เป็นบางรุ่นนะแต่ที่ทำรุ่นอะไรบ้างก็พวกเวฟพวก125 110ก็เวฟ125วัยรุ่นทรงเชงได้หมดครับเพราะผมก็ทำรถทรงเชงผมก็มีนะ Xmax Forza Lead แกนกระบะโบเล็กกระบะโบใหญ่08กระบะทำได้นี่ยกเครื่องอยู่เลยกระบะอีกทีคันนี่นี่ก็รถช่างคืออาชีพเก่าเขาถ้าเผื่อสนใจติดต่อให้ทางก็ทาง Facebook อู่ช่างออสมหาชัยครับแล้วก็เบอร์โทร086 9080 323มีส่วนลดมั้ยถ้าสมมติคนมาจากทางมีขอแค่บอกอยู่เดียวมีส่วนลดมั้ยจากที่ยังพอเองมีส่วนลดได้มั้ยครับเอาต่ออันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณช่างออสมหาชัยครับขอบคุณครับครับก็ติดตามนะคะว่าต่อไปดูสเตปลีดที่ช่างออสวาดฝันไว้ว่าจะแตะกับ200จริงแต่ส่วนวันนี้ต้องขอตัวให้ช่างออสไปนอนก่อนเพราะว่ากลับบ้านตีห้าโอเคครับสวัสดีขอบคุณช่างออสครับขอบคุณครับ